ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหรรจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ตำราความเชื่อโบราณนะคะพระคาถาบูชาศาลเจ้าพ่อเสือเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับพระคาถาบูชาศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงฮุกโจ้ภาวนา9จบก็เจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาเอาละนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้มาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าครับคุณปทุมวันคุณปทุมวันที่ร้านมีแม่นางกวักค่ะบูชาอย่างไรดีบูชานางกวักนะครับด้วยดอกไม้5สีใบสีประจำคู่หนึ่งแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับโดยเฉพาะเน้นนะฮะถ้าเป็นของมงคลก็มีสับปะรดฟักทองนะกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนั่นเองแล้วก็บูชาวันพฤหัสก็ดีหรือถ้าบูชาทุกวันก็เป็นน้ำแดงนะครับบูชาสักการะขอพรเสริมสิริมงคลในการค้าการขายครับท่านผู้ชมครับขอลายเซ็นด้วยคุณปทุมวันได้ครับคุณปทุมวันนะฮะรถติดหน่อยนะครับเพราะอยู่แถวปทุมวันกับอ้าวมานี่ฮะอีกท่านหนึ่งค่ะปันทางอีเมลนะ คุณรังสิยาถามเรื่องงานถามว่าจะได้งานหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าได้แต่มีอะไรติดขัดบ้างไหมคะมีอะไรติดขัดไหมครับมีเลยครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของว่าเหมือนจะเรียกตัวแต่ว่ามีโอกาสที่จะสูงแทรกแซงนะฮะเหมือนเราจะใช่แต่อาจจะเป็นตัวรองทีนี้เน้นหนักเลยนะหลังจากที่ได้ชมรายการวันนี้ไปแล้วนะฮะห่างอีกไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์ก็สำเร็จแล้วระวังนิดนึงกับเรื่องความไม่มั่นใจสัมภาษณ์ก็ดีหรือว่าเป็นการนะสอบข้อเขียนต่างๆนะฮะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคช่วงนั้นมั่นใจสิครับนะเจริญสมาธิศีลเยอะๆนะเจริญกสิณไฟเตโชธาแล้วก็ภาวนานะขอพรครูบาอาจารย์แล้วก็จะเกิดความมั่นใจอย่าลืมนะครับความมั่นใจเป็นพลังแห่งความสำเร็จครับเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ต้นรายการเลยวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะใครพลาดไปก็ต้องรอคอยติดตามกันก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำรถราเสริมสิริมงคลแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เราจะได้ไปต่อยอดในโครงการของมิเลเคิลมหากุศลคืนชีวิตด้วยนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามรายการไม่ว่าจะเป็นรายการย้อนหลังนะหรือว่าทุกๆรายการรวมไปถึงรายการทางจิตด้วยนะคะย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะเว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นะคะและคุณผู้ชมติดตามรายการกันได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. เมื่อแล้วจากทาราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ